ครับผมสวัสดีเพื่อนเอน fc ทัวรโรคคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเก่นเคยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปฝึกทักษะในการอ่านโค้ดไฟเบื้องต้นนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าผมเห็นหลายๆเคสนะครับทักเข้ามาเม้นเข้ามาทางช่อง YouTube แล้วผลปรากฏวา่าไม่สามารถระบุโค้ดที่แท้จริงได้ผมจึงไม่สามารถวิเคราะห์หน้างานให้ได้เพราะว่าบางทีบอกโค้ดมาแล้วไปเปิดดูในคู่มือโค้ดนั้นไม่มีนะครับเพื่อนเ พอถามมาแล้วไม่มีโค้ดในคู่มือนะครับผมก็ไม่สามารถาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้จึงได้เพียงแค่คําแนะนํานะครับให้กลับไปอ่านโค้ดใหม่นะครับในการอ่านโค้ดแม้กระทั่งเพียงกับคลิปตาก็สามารถทําให้เราอ่านโค้ดผิดได้ดังนั้นให้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ ครับเพ re uh, right? ื mo le, uh, code, ่อนเพื่อนเรามาเริ่มทําการนับโค้ดอ่าโค้ดที่เพื่อนเเห็นในขณะนี้จะเป็นโค้ดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกเราจะไม่นับโค้ดนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ไฟติดขึ้นมาครั้งแรกดับลงไปแล้วติดขึ้นมานะครับเราถึงจะเริ่มนับนะครับเพื่อนเพื่อนในโค้ดนี้นะครับเรียกว่าโค้ดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนโค้ดหนึ่งนะครับก็คือไฟจะกระพริบอ่าหครั้งแล้วก็เว้นวักแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นวัก แล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งจะวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเโคดหนึ่งของ Honda นะครับเพื่อนเจะเป็นเซนเซอร์ TP หรือว่าแมปเซนเซอร์ที่ติดอยู่กับดินเล่งที่ติดอยู่กับอ่าอ่ปาปลายคันเล่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับโคดนี้นะครับสามารถอ่ารถสามารถติดเครื่องได้ขับขี่ได้แต่ว่าอ่ารอบสูงๆอาจจะมีการบล็อกน้ํามันบล็อกไฟสักนิดหนึ่งนะครับรถจะสะดุดรอบสูงวิ่งไม่ออกรอบสูงนะครับเพื่อน ทีนี้นะครับก็เข้ามาสู่โค้ดเดี่ยวของยามาฮ่าเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนโค้ดเดี่ยวของยามาฮ่าโค้ดที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นโค้ด30นะครับครั้งแรกเราไม่นับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะนับนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ไฟเริ่มกับพลิบนะครับเพื่อนๆ่ถ้าเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับไฟก็จะกระ่าพลิบแบบว่าขึ้นมาหนึ่งนะครับ เว้นวักแล้วก็1แล้วก็เว้นวักแล้วก็1นะครับแล้วก็เว้นวักไปนะครับแล้วก็จะขึ้นมา1นะครับแล้วก็เว้นวักหนึ่งแล้วก็เว้นวักแล้วก็1อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับมันจะขึ้นมากระพริบ3มครั้งนะครับว่าง่ายกระพริบ3มครั้งแล้วก็เว้นไปนะครับแล้วก็จะกระพริบอีก3ครั้งนะครับเพื่อนเขาเรียกว่าโค้ด3 0ศย์ของยามาฮ่าอ้าวนับครับ1ครับผม2ครับผม 3ครับแล้วก็จะเว้นวักไปนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนสองแล้วก็สามนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเขาจะขึ้นมาทีละสามครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็จะเว้นวักไปนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าโค้ดเดี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อในในโค้ดนี้นะครับเรียกว่าโค้ดสามศูนย์ ของยามาฮ่าโคดสามจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจับมุมเอียงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานเมื่อรถล้มนะครับมีแฮนด์กระแทกพื้นมีตัวรถกระแทกพื้นอย่างรุนแรงนะครับถึงจะสั่งตัดไฟตัดน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะครับในเคสนี้จะไม่ติดนะถ้าติดโค้ดนี้รถไม่ติดนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับจะเป็นโค้ดคู่ของยามาฮ่านะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์ครั้งแรกเราจะไม่นับนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์ครั้งแรกเราจะไม่นับนะครับอ่า ในเคสนี้นะครับจะติดอยู่2โค้ดนะครับเพื่อนๆก็คือโค้ด30แล้วก็โค้ด39นะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมมีสโลั่นให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับอ่าในเคสนี้เพื่อนๆอาจจะนับนะครับได้ไม่ถึง9นะเพราะว่าอ่าเป็นวิดีโอคอลคุยกันนะครับผมบันทึกผ่านวิดีโอคอลนะครับเพื่อนๆ นะครับเอ้านะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนมาทําการนับนะครับเพื่อนเพื่อนเปอร์สวิตช์ครั้งแรกนะครับเราไม่นับนะครับเพื่อนเพื่อนอ้าวดับตรงไปแล้วติดขึ้นมาครับทีนี้นะครับไฟจะติดขึ้นมานะครับอันนี้สโลโมชั่นหนึ่งครับสองครับสามครับอันนี้ก็คือโค้ดสามศูนย์ครับเว้นวักไปนะครับเว้นวักไปนะครับนานเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อน หนึ่งครับสองแล้วก็สามนะครับทีนี้จะกลับพิบเร็วแล้วนะครับเพื่อนเอีกเก้าครั้งนะครับเพื่อนเพหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหครับเจ็ดครับแปดครับ 9ครับอ่าตัวโค้ด39นี้นะครับเพื่อนเเป็นโค้ดหัวฉีดของยามาฮ่านะครับเพื่อนๆก็คือหัวฉีดอาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาในระบบสายไฟเกี่ยวกับวงจรหัวฉีดนะครับเพื่อนๆนต่อไปนะครับเป็นโค้ดที่เพื่อนๆเจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือโค้ด42ของยามาฮ่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วเข็มไม้นั่นเองนะครับเพื่อนเเปิดสวิตช์ไม่นับนะครับหนึ่งครับ สองครับสามจ้าสี่จ้าหนึ่งสองนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับช้าสี่เร็วสองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของยามาฮ่านะครับเพื่อนๆในกรณีของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของยามาฮ่านั้นนะครับเพื่อนๆถามว่ารถสตาร์ติดไหมติดขับขี่ได้เป็นปกตินะครับแต่ นะครับรถจะไม่มีกําลังสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าโชว์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆถ้า4ีโชว์ขึ้นมาก็คือระบบจะตรวจจับนะครับระบบจะตรวจจับว่าอ่าท่านบิดคันเร่งเล่นนะครับความเร็วนะครับรถมีความอ่ความเร็วรอบเครื่องนะครับพูดถึงความเร็วรอบเครื่องนะครับใช้รอบเครื่องสูง แต่ว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่เขาจะตีความหมายว่าคุณบิดคันเร่งเล่นนะครับเพื่อนๆดังนั้นเขาจะสั่งบล็อกน้ํามันเพื่อการประหยัดน้ํามันแล้วก็เกี่ยวกับค่ามลพิษด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเช็มไม่ไม่ขึ้นรถไม่วิ่งนะตระกูลยามาฮ่าบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆใครไม่เชื่อก็ลองซื้อมาใส่ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นให้เพื่อนๆ อ่าตัวเช็คดีๆนะครับเวลาประกอบอ่าเวลาถอดล้อหน้าเขาแล้วประกอบนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเฟืองไม้สายไม้นะครับเชื่อขับกระปุกไม้นะครับอาจจะแตกจะหักจะขาดได้นะครับเพื่อนแล้วก็ถ้าเป็นตัวนูอิลิเกนนะครับสายไฟนะครับอ่าสายไฟกระปุกไม่มักจะขาดตรงแถวแถวหัวโชคกนะครับเพื่อนๆมันเป็นข้องอตรงนั้นก็ให้กรีดสายออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการต่อสายใหม่ด้วยนะครับเพื่อนสำหรับ Uh, ตัวไมดิเกนไมดิคิทอนของตระกูลโนโวหนึ่งสามห้าโนโวอีทิกนเรานั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาหัดนับนะครับวงมาหัดนับนะครับโค้ดไฟเอนจิ้นหรือว่าไฟหัวฉีดของยามาฮ่ากับฮอนด้านะครับในเคสกรณีของไฟโค้ดคู่นะครับนับเหมือนกันเลยทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้านะครับเพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับเวลา นะครับเรานับโค้ดไฟถ้าเป็นไปได้นะครับให้ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาถ่ายคลิปให้ถ่ายคลิปยาวๆนะครับดูว่ารถหนึ่งคันติดกี่โค้ดนะครับไม่ใช่ว่าไฟกระพริบดับลงไปแล้วตัดเอ่อตัดการถ่ายถ่ายวิดีโอนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆต้องถ่ายต่อไปอีกนะครับจนกว่าจะวนกลับมาที่เดิมนะครับอ่ะนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับก็นะครับเวลานับโค้ดก็อย่ากระพริบสายตาก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ นะครับเป็นคลิปที่ทำต่อมาจากาคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนก็คือเราจะพูดถึงกรณีออุปกรณ์นะครับในตัวอ่รถระบบหัวฉีดอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่สั่งดับเครื่องรถนะครับที่สั่งตัดการจ่ายน้ำมันการจ่ายไฟนะครับเพืนะ่อนในคลิปก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการนับไฟเ n g i n ิ o นโคด้วยนะครับเพื่อน